รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะรีบไปดูชาววิชิตชาวบ้านค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราแม้คุณผู้ชมคะรายการชาววิชิตชาวบ้านของเราได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมเยอะมากเลยค่ะมีทั้งจดหมายปรายศนียบัตรและอีเมลที่ส่งเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องงานวิจัยที่เราเคยนำเสนอไปค่ะพร้อมทั้งนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีอีกด้วยนะคะและในวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็ได้ย้อนเวลานำเทคโนโลยีที่เราเคยนำเสนอไปกลับมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะไปชมกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะจะช่วยกันคุณผู้ชมคะโอ้โหง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะรถคันนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะน้ำมันเบนซินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติได้เลยและอย่างเวลาที่เราเอามาเคลือบทับรวมกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหรอคะค่ะใช่ค่ะปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวขออนุญาตทำให้ทวนได้ไหมคะจะได้ช่วยกันนะคะดีไหมคะครั้งแรกค่ะของการล้วงตรวจนั่นเห็ดเหรอคะเห็ดเอ้ารู้นึกว่าเป็นกิ่งไม้แม่โกรธแล้วแม่โกรธแม่ตัวจริงโกรธแล้วลูกไปอยู่กับแม่กับลูกเลี้ยงนะลองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะดร.ค่ะคุณผู้ชมคะและท่านนี้แหละค่ะก็คือดร.กว้างศรีตาธนีนะคะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละไม้ในปีนี้นะคะทางสปสช.เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำให้งานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าถึงประชาชนอย่างไรคะครับจริงแล้วเป็นนโยบายหลักของสปสช.อยู่แล้วนะครับที่จะพยายามนำวิจัยงานวิจัยหรือพัฒนางานวิจัยเนี่ยเพื่อจะไปตอบโจทย์หรือไปแก้ปัญหาหรือไปพัฒนางานให้กับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคสิ่งแวดล้อมภาคพลังงานภาคสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งชุมชนชนบทนะฮะหลายที่เลยก็พยายามจะนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยพัฒนางานของการกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆครับเราต้องพยายามที่จะรับโจทย์จากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าถ้าทางอุตสาหกรรมด้านใดนะครับถ้าคิดว่าจะนำเทคโนโลยีนะครับไปช่วยแก้ปัญหาในงานของเขาการเกษตรจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของผลผลิตการเกษตรต่างๆนะหรือว่าแม้ทั้งคุณภาพแม้ทั้งระบบที่จะช่วยเขาช่วยผู้ประกอบการหรือช่วยเกษตรกรการตัดสินใจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์วิจัยที่เราคิดว่าจะเป็นมีประโยชน์แล้วก็นำมาวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาและเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับภาคส่วนต่างๆครับจริงๆแล้วเราเน้นเทคโนโลยี4สาขาด้านหลักนะครับก็คือไบโอเทคนะแล้วก็ M-Tech ก็เป็นด้านโลหะและวัสดุนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะและทางด้านนาโนเทคโนโลยีแต่ว่าทั้ง4ภาคส่วนนี้ก็จะทำงานวิจัยร่วมกันในการที่จะโจทย์ทางด้านต่างๆเช่นด้านอุตสาหกรรมนะด้านอุตสาหกรรมหรือด้านการเกษตรก็ต้องใช้ทางด้านไบโอเทคบ้างและทางด้านไอทีบ้างนะต้องมาช่วยกันในการที่จะพัฒนา
แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละภาคส่วนนั้นครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอาจจะพัฒนาพันธุ์พืชขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยบางทีก็อาจจะมีการใช้โปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์มาช่วยด้วยก็คือจะมีการร่วมมือกันของหลายๆส่วนด้วยนั่นเองนะคะใช่ครับใช่ครับเมื่อสักครู่เอเห็นค่ะดร.คะตรงนี้ค่ะอ๋ออันนี้คุ้นเคยมากเลยค่ะเป็นผลงานวิจัยครับที่ทำเครื่องวัดความชื้นที่เคยออกรายการไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เคยออกชาววิทย์ชาวบ้านไปแล้วหนึ่งนะคะเป็นหัววัดความชื้นโอ้ยเหมาะสำหรับภาคการเกษตรด้วยแถมตรงส่วนนี้สำคัญเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นั่นเองเซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมาเองครับสามารถเป็นเทคโนโลยีของเราเองครับแม้คุณผู้ชมคะงานวิจัยของทางสปทช.นะคะมีอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันนะคะว่าภายในปีที่ผ่านมาค่ะเราได้นำเสนองานวิจัยอะไรไปบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันในเรื่องของพืชน้ำมันค่ะระบบ Hospital OS ค่ะหุ่นยนต์ตรวจตาทางไกลการเหนี่ยวนำการตกไข่ SWOT ค่ะเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้แหละค่ะคืออุปกรณ์ที่สามารถควบคุมสัญญาณไฟฟ้าและเตือนภัยฉุกเฉินได้ราแมลงในธรรมชาติค่ะเอกำลังทาเจลคลิปอยู่ค่ะผลงาน Eco Design หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารช่วยตรวจสอบหาสารตะกั่วให้ด้วยค่ะหรือวิธีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำกันค่ะวิธีการเลี้ยงโคฟรีบาร์นั้นจะต้องเลี้ยงดูอย่างไรเห็ดธรรมชาติค่ะเครื่องสีข้าวที่สามารถสีข้าวกล้องได้ค่ะรับรองว่าประโยชน์เพียบเลยค่ะชีวิตให้ปฐพีใช่ไหมคุณผู้ชมคะยังจำตอนที่เรานำเสนอเรื่องของวิธีการทำปุ๋ยหมักบุญไส้เดือนดินได้ไหมคะรับรองว่าถ้าใครชมตอนนั้นนะคะจะต้องมีอาชีพเสริมก็คือวิธีการทำปุ๋ยหมักบุญไส้เดือนดินอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าตอนนั้นใครไม่ได้ดูวันนี้ชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะมีวิธีการทำปุ๋ยหมักบุญไส้เดือนดินมานำเสนออีกรอบนึงค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะไส้เดือนดินตัวเล็กๆแต่คุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวล่ะครับด้วยสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ไส้เดือนดินที่เราเห็นกันนี้สามารถที่จะย่อยสลายขยะชีวภาพเช่นเศษอาหารที่เหลือทิ้งเศษผักเศษผลไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้จึงทำให้มนุษย์เราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้และนำมาใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเอาไว้ใช้ในการทำเกษตรโดยไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีให้สิ้นเปลืองและหลงเหลือสารตกค้างให้เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์เราอีกด้วยวิธีการทำก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับไปชมกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปเอาดินนะครับเราจะใช้ดินเนี่ยนะฮะดินที่เรามักจะเลือกดินป่านะครับดินร่วนในป่าเนี่ย4ส่วนนะครับนะฮะจะสังเกตนะฮะเป็นดินที่ไม่มีสารเคมีนะครับดินร่วนในป่า4ส่วนแล้วเราก็จะใส่กับขี้วัวนะครับเราเลือกมูลวัวเนี่ยส่วนนึงนะครับดิน4ส่วนหามูลวัวตากแห้งส่วนนึงมูลส่วนนึงนั่นเองค่ะหลังจากตัวนี้4ส่วนนะครับแล้วก็จะมาเทกองลงไปนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะคลุกนะครับเราจะคลุกกับขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับนี่คือบ้านหลังแรกของเดือนแล้วเราเตรียมแค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งสองนะครับปกตินี่เราจะรองพื้นไว้ประมาณ3นิ้วฮะจะใช้ความชื้นช่วงแรกนี่ให้ถึง 70% นะครับเราจะบีบดูนะครับนะเราสังเกตนะฮะถ้าเราบีบปุ๊บเนี่ย
าจะต้องออกมาเป็นนะฮะเป็นก้อนก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นชุดเลี้ยงหลังบ้านนะครับอันไหนคะชุดนี้เหรอคะเหมือนตู้เสื้อผ้าใครเลยใช่ไหมครับนี่มันตู้ใส่เสื้อผ้าไม่ใช่เหรอคะเนี่ยใช่ใช่ครับเราจะเจาะรูด้านบนนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็4ช่องแล้วเราก็จะเลือกลิ้นชักนะครับที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีรอยรั่วเลยนะครับอ๋ออันนี้ต้องเอามาเจาะรูด้วยเหรอคะครับแล้วเราก็จะเอาลิ้นชักเนี่ยมาเจาะรูนะครับสังเกตนะเราจะมีเจาะรูให้น้ำลงนะครับเราทำแบบนี้อยู่3ชั้นนะครับแล้วชั้นที่4นี้ไม่เจาะรูเอาไว้เก็บฉี่ไส้เดือนเอาละครับเราจะเอาใส่ลงไปเลย3นิ้วนะฮะเราก็จะปล่อยเข้าไปปกติสัก30ตัวนี่พอแล้วนะครับปล่อยสัก30ตัวนะครับในกรณีของเรานี่ก็ปล่อยลงไปเลยนะครับต่อกระบะนึงเนี่ยนะคะประมาณ30ตัวจากนั้นมาเราก็จะเริ่มให้อาหารเขานะครับวันแรกนี่เขาอาจจะกินไม่ได้มากแต่ว่าก็จะต้องมีอาหารปิดหน้าเขาไว้สักนิดนึงนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเตรียมการไม่ถึง20นาทีใช่แล้วง่ายมากๆเลยครับเราก็จะมีชุดกำจัดขยะอยู่ในบ้านของเราอาหารในครัวทั้งหมดจะลงที่นี่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับนอกจากจะได้ประโยชน์กับเกษตรกรที่จะมีปุ๋ยดีๆใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับเพราะมีเกษตรกรหลายรายที่นำเอาความคิดในการผลิตปุ๋ยจากการใช้ไส้เดือนดินไปทำเป็นอาชีพสามารถที่จะช่วยสร้างรายได้ได้อีกทอดนึงเลยล่ะครับที่รายการของเราได้ออกอากาศไปนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยสนใจเขียนจดหมายเข้ามาหาเยอะแยะเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เอกก็จะตอบจดหมายเนี่ยผ่านทางรายการ1ฉบับกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าใครเขียนมาตึ๊ดตึ๊ดใครเอ่ยมาริโอดูสิคะว่าวันนี้มาริโอเนี่ยจะเขียนจดหมายมาหาเราว่ายังไงนะคะ ตอนนี้เห็ดในธรรมชาติ เริ่มมีจำนวนน้อยลงจึงอยากจะทราบวิธีการเพาะเห็ดด้วยตัวเองครับ มาริโอนั่นเองโหไอ้คนนี้ตั้งนานว่ามาริโอไหนนะที่ชอบกินเห็ดไม่เป็นไรค่ะรายการของเราเนี่ยนะคะเคยนำเสนอเรื่องราวของเห็ดในธรรมชาติไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิธีการเพาะเห็ดด้วยถ้าอย่างนั้นมาริโอไปดูวิธีการเพาะเห็ดด้วยตัวเองเลยค่ะเห็ดที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นมีหลากหลายชนิดแต่ก็มีทั้งที่กินได้และกินไม่ได้นะครับแบบนี้เราจำเป็นต้องรู้ว่าเห็ดแบบไหนที่กินได้และเห็ดพิษที่กินไม่ได้เป็นยังไงด้วยครับวิธีการสังเกตนะคะสังเกตก็อย่างเช่นเห็ดละงอกเอาสมมติว่าเห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่หน้าเห็ดนี่มันตรงเนี้ยทั้งมันข้างบนของเห็ดนี่มันแตกเป็นระแหงเนาะอันนั้นคือกินบ่ได้เราเป็นเห็ดที่เป็นพิษและเบื่อแสดงว่าเคยมีคนเผลอแล้วเคยเบื่อเคยเบื่อหมายความว่ากินแล้วทนพิษเข้าไปแล้วปัจจุบันมันก็มียาแก้พิษอยู่นะในปากของมันเองมีไหมคะพ่อมีเห็ดที่เป็นยาแก้พิษด้วยเหรอคะมียาแก้พิษยาแก้พิษแบบไหนอะพ่อแบบไหนเนี่ยนั่นเห็ดเหรอคะเห็ดเอ้าหนูนึกว่าเป็นกิ่งไม้เหมือนกันเลยอะยาแก้พิษปัจจุบันคนนิยมกินเห็ดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเก็บเห็ดที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อดำรงชีวิตตามวิถีชาวบ้านก็ไม่ควรลืมให้ความสำคัญกับระบบนิเวศถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์เราก็จะมีเห็ดไว้ให้เก็บกินตลอดไปไม่มีป่าก็ไม่มีเห็ดนะครับแล้วถ้าเราสามารถเพาะเห็ดไว้กินเองได้โดยวิธีง่ายๆในแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปดูวิธีการเพาะเห็ดในขอนไม้วิธีการง่ายๆแต่ประโยชน์มากมายกันเลยดีกว่าครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทั้งค้อนเหล็กเจาะรูไม้ฝาจีบเชื้อเห็ดและที่ขาดไม่ได้เลยอย่างขอนไม้ที่สามารถใช้ได้ทั้งไม้สดและไม้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือเพาะเห็ดกันได้เลยครับเริ่มที่การเจาะรูขอนไม้ด้วยเหล็กเจาะให้ลึกประมาณ1นิ้วห่างกันประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นนำเชื้อเห็ดใส่ลงไปในรูจนเต็มกดให้แน่นพอประมาณแล้วปิดรูด้วยจุกไม้ที่ได้จากเหล็กที่เราใช้เจาะไม้ออกมา
หรือฝาจีบน้ำอัดลมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมากินเชื้อเห็ดของเราในรูไม้ครับหลังจากใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วให้พักขอนเห็ดประมาณ 40-60 วันเพื่อรอให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตเข้าไปในเนื้อไม้มากที่สุดโดยเก็บไว้ในพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวกและควรมีความชื้นพอสมควรเมื่อเชื้อเห็ดเดินจนเต็มท่อนไม้ให้นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2-4 วันโดยหาวัสดุหนักๆมาทับไว้ให้จมเพื่อให้ท่อนไม้ดูดซึมน้ำได้เต็มที่จากนั้นนำขึ้นมาแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยรดน้ำทุกวันวันละ 2-3 ครั้งประมาณ14วันก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บผลผลิตไปได้จนกว่าท่อนไม้จะผุเลยล่ะครับโอ้โหเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเห็ดในธรรมชาติเนี่ยมีมากมายแถมยังแฝงไปด้วยประโยชน์อีกหลายด้านซึ่งทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็ยังคงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเห็ดในธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางเยาวชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของเห็ดที่สามารถกินได้และโทษของเห็ดพิษที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อที่จะได้มีเห็ดให้เก็บกินตลอดทุกฤดูกาลรวมไปถึงสามารถเพาะเห็ดได้เองด้วยวิธีการง่ายๆและรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆกันนะครับปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณผู้ชมคะงานวิจัยที่ทางรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านของเราได้ออกอากาศไปเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะมีของฝากมาให้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นนมสดจากฟาร์มที่เราเคยไปถ่ายทำนั่นเองค่ะคิดถึงจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูเรื่องของโคฟรีบาร์โคพันธสมฝีมือนักวิจัยไทยค่ะการปรับปรุงพันธุ์โคนมให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงในประเทศไทยก็มีงานวิจัยหลายงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมเช่นเดียวกับโคฟีบาร์ที่มีการพัฒนาพันธุ์ขึ้นโดยนักวิจัยไทยเพื่อเกษตรกรไทยที่ให้ผลการวิจัยออกมาในแง่ดีมีพันธุ์โคนมที่สามารถให้นมในปริมาณมากและเลี้ยงได้ในสภาพอากาศในประเทศไทยข้อดีมันกินน้อยมันเลี้ยงดูแลง่ายครับมันไม่เป็นโรคไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ค่อยมีครับคือว่ามันอดทนอดทนเอาแล้วอย่างวัวอันนี้วัวฟีบาร์ลักษณะมันก็จะจับได้ไหมคะเนี่ยจับได้นี่ฐานเธอจับได้ครับฐานนมอะคะครับนี่กำลังดอกเนาะให้นมเลยอะนี่นมสดๆจากเต้าจริงๆเลยนะคะเนี่ย พ่อคะแล้วอย่างนี้คือฟีบาร์ลักษณะเด่นๆที่เรามองได้เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยอะเข้มอย่างเงี้ยแล้วอย่างพันนี้ก็อุ้ยตกใจเลยค่ะแล้วอย่างพันนี้อะคะนี่งวนนมไอ้ธรรมดาครับงวนนมพื้นบ้านงวนนมพื้นบ้านครับมันแตกต่างกันยังไงอย่างพ่ออันนี้มันโดยมากมันจะเจ็บป่วยง่ายดูแล้วก็กินจุแบบนี้กินจุแล้วก็เจ็บป่วยง่ายเจ็บป่วยแต่ว่าฟีบาร์เนี่ยกินน้อยกินน้อยมันแข็งแรงคนโดยกว่าจะได้มาซึ่งโคพันธุ์ใหม่ที่ให้ได้ทั้งเนื้อและนมก็ต้องใช้เวลาในการวิจัยอยู่หลายปีทีเดียวครับหนึ่งในวิธีการที่นักวิจัยใช้ในการวิจัยก็คือการผสมเทียมเราลองไปดูวิธีการผสมเทียมลูกโคฟีบาร์กันดีกว่าครับเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์จะแสดงให้ดูในการร่วงตรวจโทนของมดลูกเนี่ยด้วยความแข็งตัวของมดลูกที่เหมาะสมจะผสมเทียมเนี่ยนะจะเลี้ยงจะร่วงให้คุณเอ๋ดูตอนนี้พี่ทวีศักดิ์รู้สึกยังไงบ้างคะเห็นไหมมีน้ำมือเยอะมากพอจับไปโดนคอมันลูกปั๊บนะฮะ
น้ำเมือกมันก็จะไหลมันนิ่งตัวก็นิ่งร้อนก็จะผสมจริงๆแล้วเนี่ยวัวตัวที่มันเป็นสัตว์อยู่เนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยมันก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยินยอมใช่มั้ยคะอาจารย์ยินยอมอยากลองอ่ะล่ะมือขวามาโอ้โหอาจารย์แหมส่งถุงมือให้เลยนะพี่ทวีศักดิ์คะพี่ต้องเทรนให้เอแล้วค่ะทำยังไงบ้างคะนิ้วแยกไปตามนะเราจะทำดูแล้วค่ะจุ่มน้ำหน่อยจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อนน้ำหน่อยครับอันนี้ขึ้นมาสูงๆหน่อยคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกค่ะของการล้วงตรวจอุ๊ยรับมันอันนี้โอ้โหอุ่นๆเลยอ่ะแล้วทิ้งไว้ไหนคะเนี่ยทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้ข้างหลังเลยนะคะเร็วๆครับทำงานต้องเร็วๆครับอาจารย์จีบนิ้วอันนี้เหรอคะจีบนี้จีบนิ้วแล้วก็อาจารย์เกิดมาหนูอาจารย์ล้วงเข้าไปอาจารย์เกิดมาหนูเพิ่งเคยล้วงตรวจทำนี้ทำนี้อาจารย์มันมีพวกอยากหน่อยเบาๆครับเบาๆครับค่อยๆอย่าไปทำแรงนะครับเดี๋ยวลำไส้เลือดออกนะครับล้วงเข้าไปลึกๆอีกก็ได้อ๋อมาแล้วทำลงไปง่ายแล้วก็เอาขี้ออกมาเดี๋ยวดูนะเชื่อมาได้ไหมได้แค่นั้นเองโอเคมาเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์จะได้ทำการผสมต่อโอ้แต่ว่าก็ถึงเนี่ยแม้เห็นถึงความพยายามของพิธีกรโอ้ไม่ใช่ครับเห็นถึงความพยายามของนักวิจัยไทยกันแล้วใช่ไหมครับว่ายากลำบากขนาดไหนกว่าจะได้มาถึงจุดนี้ที่เป็นน้ำเชื้อวัวนมนะอันนี้เราก็ผสมข้ามไปเรื่อยๆเขาก็จะดูว่ามันมีเบอร์อะไรยังไงที่จะผสมกันเพื่อที่จะให้ไม่ซ้ำกันเป็นการผสมนี่ครับก็เป็นวอร์มใส่ในน้ำอุ่นก่อนให้มันฟื้นคืนชีพก่อนถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเราอันนี้เป็นตัวปืนฉีดน้ำเชื้ออันนี้เป็นหลอดพลาสติกที่รองปืนฉีดน้ำเชื้อเพื่อที่จะรักษาไอ้ท่อน้ำเชื้อเนี่ยไว้ในนี้กันที่มันจะหลุดเข้าไปในมดลูกตัวพลาสติกอันนี้พลาสติกชีตอันนี้นะฮะอันนี้ก็ล็อกนะฮะล็อกเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะทำการผสมได้ก็จะล้วงเข้าไปอีกทีหนึ่งวินาทีแห่งความตื่นเต้นวินาทีของการที่จะของการสร้างชาติของการสร้างชาติถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังอันนี้คือกำลังตัวนี้กำลังเอาตัวปืนฉีดน้ำเชื้อเนี่ยจับคอมดลูกแล้วก็เอาปืนฉีดน้ำเชื้อสอดเข้าไปในคอมดลูกนะฮะเข้าไประยะหนึ่งซึ่งใกล้จะถึงตัวมดลูกก็จะปล่อยน้ำเชื้อนี่ก็ปล่อยน้ำเชื้อแล้วนะฮะปล่อยน้ำเชื้อครับเรียบร้อยแล้วเหรอคะครับเรียบร้อยแล้วครับและงานวิจัยโคฟีบาร์ที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้นก็ได้พัฒนางานสู่เกษตรกรได้แล้วโดยเกษตรกรสามารถนำลูกโคฟีบาร์ไปเลี้ยงได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะภาคเกษตรกรรมเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเราๆได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ ECU รถติดก๊าซฝีมือนักวิจัยไทยนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ไปชมกันอีกรอบค่ะราคาน้ำมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆแถมถ้าจะยกเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อติดก๊าซก็ราคาสูงฮัลโหลลุงเหรอป้ามีเรื่องจะปรึกษานิดนึงอ่ะคือว่าตอนนี้น้ำมันราคาขึ้นอีกแล้วอ่ะก็เลยอยากจะเอารถไปติดก๊าซหน่อยลุงแนะนำหน่อยได้ไหมได้สิต้องเครื่องยนต์อะไรล่ะอ๋อเอ๋ใช้เครื่องดีเซลเราก็ไปติดมาแล้วล่ะแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องมันเริ่มลงจริงก่อนแล้วค่าใช้จ่ายแพงไหมอ่ะก็แพงอยู่นะที่เราเปลี่ยนมาตัวลมแล้วก็เปลี่ยนอยู่ล่ะเป็นแสนเลยเหรออืมโอเคลุงนะขอบคุณมากนะจ้าๆไม่เป็นไรจ้าเฮ้ยเอายังไงดีเนี่ยน้ำมันก็แพงจะเอารถไปติดก๊าซ
ก็ต้องยกเครื่องใหม่อีกเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยอ้าวคุณเอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่นอะไรอยู่ละครับบ่นเยอะเลยพี่ขนาดช่วงนี้น้ำมันราคาขึ้นอีกแล้วค่ะเอ๋ก็เลยคิดว่าเอารถไปติดก๊าซดีกว่าแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าต้องยกเครื่องใหม่หมดเลยแล้วก็เสียเงินเป็นแสนเลยอะค่ะโอ้โหโชคดีแล้วคุณเอกครับตอนนี้นะครับที่นิกเทคนะครับมีผลงานวิจัยชุดดัดแปลงเพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับคุณเอกไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยอะคะโอ้เป็นทางเลือกใหม่ของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ชุดดัดแปลงนี้นะครับเป็นชุดดัดแปลงที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้ครับโดยมีผลงานที่สำคัญก็คือตัวกล่อง ECU นะครับ ECU สมองกลอัจฉริยะในรถยนต์เทคโนโลยีดีๆที่จะช่วยให้เครื่องยนต์เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติได้เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้รถได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับECU ย่อมาจาก Electronic Control Unit ที่เปรียบเสมือนสมองอัญชันฉลาดที่ควบคุมการทำงานของระบบเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ได้ครับ ECU ที่ Nextech พัฒนาขึ้นนั้นมีหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายก๊าซสำหรับรถยนต์ด้วยกัน3แบบครับแบบแรกสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือก๊าซตามแต่สะดวกครับแบบที่2สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซไปพร้อมๆกันได้เพื่อลดการใช้น้ำมันนั่นเองครับและแบบที่3สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ก๊าซอย่างเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างนี้สิครับยอดเยี่ยมจริงๆและเพื่อความมั่นใจในระบบการทำงานของ ECU นะครับเราไปดูการทดสอบให้เห็นการทำงานของเจ้าเครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอันนี้เวลาจับปุ๊บจะเล่นเครื่องแล้วดันขึ้นไปข้างบนครับดันขึ้นไปนะครับโอเคครับลองกันหนึ่งโอเคถ้าจะเบาเครื่องก็ลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นช่างเสาไงก็ไม่รู้จะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเอาละค่ะนี่อย่างส่วนแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการเทสยังไงบ้างคะพี่เบียร์คะก็คือเอา ECU มาติดตั้งกับรถยนต์จริงก่อนแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องตัวนี้เพื่ออ่านค่าต่างๆที่ออกมาจาก ECU ของรถยนต์ตรงส่วนนี้แล้วมีค่าของอะไรบ้างคะก็มีค่า RPM ค่าไอเสียค่าการประมาณการกินอากาศของเครื่องยนต์อย่างเงี้ยฮะค่ะองศาจุดระเบิดเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มันทำงานปกติค่ะร่วมกับคนที่ควบคุมไดโน่อีกทีครับอ๋อโอ้โหการทดสอบแต่ละขั้นตอนที่พี่บีพามาชมเนี่ยต้องละเอียดต้องแม่นยำแล้วต้องรอบคอบมากเลยนะคะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่เบียร์ทดสอบให้ดูดีกว่าเริ่มต้นเลยต้องทำยังไงก่อนคะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทเครื่องค่ะแล้วเอต้องหนีไหมคะยังครับยังครับยังไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้ใส่แน่นะคะครับผมเดี๋ยวว่างนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวอยากลองอยากเพิ่งเร่งไหมครับอยากลองดูเหมือนกันค่ะอนุญาตใช่ไหมคะได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอขอเดินอ้อมไปด้านหนูแล้วกันนะคะได้มาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองเดี๋ยวไม่เลยครับเป็นที่เลยพี่ไปไหนก็ได้ครับอ๋อและอย่างรถคันนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถเบนซินใช่ไหมคะแล้วก็เรามาดัดแปลงนะคะใช่ครับนี้แสดงว่ารถคันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติได้เลยนะคะโอ้โหไม่อยากลุกเลยค่ะแต่ต้องเสนอหน้าที่ให้ต่อนะคะตรงนี้นี่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงค่ะผมจะเริ่มทดสอบให้ดูค่ะขออนุญาตเชิญค่ะลงไปที่ฝั่งเชิญออกใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวรถหมุนแล้วจะไม่ปลอดภัยครับเชิญตัวนี้ครับด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเลยค่ะพี่เบียร์คะผลการทดสอบวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับการทำงานทุกอย่างปกติฮะแก๊สก็ได้กำลังพอๆกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเลยค่ะเมื่อกี้เห็นว่าต้องเหยียบคันเร่งลากยาวนานมากเลยเป็นเพราะอะไรคะเพราะเราต้องการเทคโหลดให้มันนิ่งๆฮะพอนิ่งๆแล้วค่าพารามิเตอร์ที่โชว์ในเครื่อง OBD2 มันจะนิ่งทำให้เรารู้ค่าที่ถูกต้องแน่นอนอ๋ออย่างนั้นนั่นเองนะคะพี่บีคะพูดถึงเนี่ยเวลาที่เราเทสในครั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้เลยเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็บอกลำบากกันแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-6 เดือน
3ถึง6เดือนไม่ใช่3ถึง6วันใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหทำไมถึงต้องยาวนานขนาดนั้นล่ะคะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วป้องกันข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องใช้งานกับคนใช่จริงๆนั่นเองเราก็ถึงต้องใส่ใจแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยให้อย่างดีที่สุดนะคะยอดเยี่ยมมากเลยครับกับฝีมือนักวิจัยที่คิดค้นเพื่อคนไทยจริงๆครับสำหรับเจ้ากล่อง ECU ที่ทาง Nextech พัฒนาขึ้นนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้กลายเป็น Master ECU ที่สามารถควบคุมการทำงานได้เองทั้งระบบอีกด้วยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวผมอยากรู้เรื่องของแว่นตานาโนคริสตัลครับจากน้องโมงแหมไม่ยากค่ะเรื่องของแว่นตานาโนคริสตัลนี่ค่ะวันนี้เอพกมาด้วยถ้าอยากทำความรู้จักกับแว่นตานาโนคริสตัลให้มากกว่านี้นะคะมาไปชมกันเลยค่ะการมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั้นสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเราได้จริงๆเลยครับด้วยเทคโนโลยีในการปลูกฟิล์มบางเพื่อคัดกรองแสงตามย่านความถี่ที่เราต้องการเพื่อทำให้เรามองเห็นสารบางชนิดที่สามารถมองเห็นได้เมื่อส่องกับแสง UV ยกตัวอย่างเช่นงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่แว่นตานาโนคริสตัลสามารถช่วยให้มองเห็นสารคัดหลั่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นช่วยให้มองเห็นหลักฐานในที่เกิดเหตุได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเราลองไปดูประสิทธิภาพของแว่นตานาโนคริสตัลกันดีกว่าครับเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วล่ะค่ะพร้อมไหมคะเชิญค่ะต้องเข้าค่ะเชิญพี่บอลค่ะศพของปลอมค่ะของปลอมนั่นเองเราก็ตกใจซะโอเวอร์เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็คือเฉพาะสาธิตให้ดูนั่นเองว่าวิธีการหาหลักฐานของนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องทำกันยังไงใช่ไหมคะก็คือคราบเลือดในที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเสื้อผ้าเขาไม่ปกติเราก็ต้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาถูกข่มขืนเพราะว่าสภาพร่างกายเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูร่องรอยว่าเขาถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าอย่างเลือดเรายังมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างสารคัดหลั่งอื่นๆที่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค่ะก็คือเราจะใช้ไฟฉายซึ่งเป็นแสง UV ในการส่องหาพวกสารคัดหลั่งต่างๆที่ไม่ใช่เลือดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะค่ะควบคู่กับการใช้เป็นแว่นนาโนค่ะในการตัดแสง UVเพื่อทำให้แบ็คกราวด์ทั้งหลายที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะมองไม่เห็นแล้วก็ไอสารคัดหลั่งที่เราต้องการตรวจหาเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะนะคะก็คือสารคัดหลั่งต่างๆน้ำลายได้ด้วยไหมคะได้น้ำลายก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราส่องแสง UV นี้ไปปุ๊บมองอย่างเดียวไม่เห็นเหมือนกันต้องใช้แว่นนาโนช่วยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ได้ไหมคะเมื่อกี้พี่มอนเห็นอะไรบ้างอะคะก็จะมีสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งเราจะเห็นมันเรืองแสงขึ้นมานะคะอุ้ยพี่มอนคะค่ะเหมือนเห็นตรงใกล้ๆตรงนี้ค่ะเป็นเรืองแสงเป็นลักษณะสีส้มค่ะโอ้แต่ขออนุญาตมองด้วยตาเปล่านะคะอย่างนี้ก็เห็นเป็นคราบเลือดธรรมดานะคะแต่พอส่องไฟปุ๊บเป็นสีส้มแล้วก็ลงมาที่ขาตรงนี้ค่ะพี่มอนค่ะมาอีกตรงพื้นตรงพื้นมีเป็นจุดเป็นจุดๆอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นที่นอนเราก็จะตรวจดูว่าบนที่นอนเนี่ยเปื้อนหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะนี่เป็นคราบเลยนะคะ
ซึ่งลองถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นเราจะไม่เห็นเลยค่ะอุ้ยละเอียดเหมือนกันนะคะพี่มอนพูดถึงนะคะแล้วอย่างสมมุติว่ามีการนำศพเคลื่อนไปแล้วมีการล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยเนี่ยถือว่าหลักฐานต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ยังพอจะมีคราบสารคัดหลั่งคราบน้ำลายหรือว่าคราบเลือดอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ายังติดอยู่เนี่ยแว่นตัวนี้บอกได้ไหมคะก็ได้ก็คือต้องเป็นบางอย่างค่ะบางอย่างถึงจะสามารถมองเห็นได้เพราะว่าการล้างการทำความสะอาดเนี่ยในบางครั้งมันล้างได้ไม่หมดไม่ใช่ว่าจะล้างแบบทำลายหลักฐานไปหมดทุกอย่างแล้วดูคลีนแล้วคิดว่าหลักฐานคงไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วแว่นนาโนนี้ก็ช่วยงานได้เยอะได้เยอะมากประสิทธิภาพยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อมีการพัฒนาโครงงานแว่นตานาโนคริสตัลต่อไปอีกในการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการคัดแยกกุ้งกุลาดำที่เป็นโรคออกจากกุ้งที่สมบูรณ์ดีก่อนการส่งออกไปนอกประเทศหรือการนำไปทำเป็นหน้ากากป้องกันตอนทำงานเชื่อมเหล็กจะได้เห็นชิ้นงานในขณะที่ทำการเชื่อมไปด้วยชิ้นงานจะได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายการนำไปใช้งานทางด้านทันตแพทย์ที่คุณหมอสามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยจากรังสี UV ที่จะส่องเข้าตาในปริมาณที่น้อยลงอีกด้วยครับการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆที่ทางสวทช.ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจตาทางไกลหรือว่าจะมีเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์แล้วก็ยังมีเครื่องยกผู้ป่วยด้วยค่ะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของซิลิโคนเจลนั่นเองซึ่งเอ๋มั่นใจว่าจะต้องช่วยเหลือพี่คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยพี่เขากันค่ะถ้าหากว่าเกิดแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกขึ้นกับเราก็คงไม่ดีแน่นอนล่ะครับซึ่งซิลิโคนเจลก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีทาง M-Tech ได้พัฒนางานวิจัยในการผลิตซิลิโคนเจลจากฝีมือนักวิจัยไทยขึ้นนอกจากนี้ยังประยุกต์ให้ใช้งานร่วมกับผ้ายืดรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอีกด้วยครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะแผลก็จะหายได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะแหมงานวิจัยดีๆที่น่าสนใจแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วล่ะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงคะก็คืออันนี้จะเป็นสูตรซิลิโคนที่ผสมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำมาขึ้นรูปอะค่ะจากนั้นเราก็เทลงบนแผ่นแม่แบบอะค่ะมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวแผ่นซิลิโคนเจลออกมานะคะก็สำหรับใช้ในการปิดแผลในกรณีถ้าเรามีแผลนะคะก็ปิดลงไปบนผิวหนังนะคะค่ะอย่างพอเราออกมาตามแบบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นทรงที่เราวางไว้เหมือนสักครู่นี้นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วแบบที่เราใช้มาเคลือบกับแผ่นยืดรัดแบบนี้นะคะเราต้องทำยังไงอะคะในกรณีของการเตรียมซิลิโคนที่เคลือบบนแผ่นที่รัดแบบนี้นะคะเราก็จะทำการเทซิลิโคนนะคะลงไปในแม่แบบของเราที่เราเตรียมขึ้นนะคะอ๋อเราไม่ใช่เอาแผ่นซิลิโคนเจลมาแล้วก็มาวางไว้เหรอคะไม่ใช่นะคะก็คือเราจะเริ่มจากตัวซิลิโคนเจลในถ้วยนี่เหมือนเดิมนะคะก็เป็นสูตรวัตถุดิบเดิมค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็วันนี้ดีใจแล้วเราก็จะเริ่มเทลงบนชิ้นงานผ้ายืดนะคะได้เข้ามาในห้องแลบได้เห็นการทดสอบมันจริงๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เกิดเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแท่งปาดนะคะปาดซิลิโคนให้อยู่บนผ้ายืดแล้วนะคะเราสามารถปรับระดับความหนาของซิลิโคนที่เราจะเคลือบบนชิ้นงานได้นะคะอย่างความหนาความบางเนี่ยมันให้ผลต่างกันยังไงคะถ้าความหนาน้อยไปนะคะก็จะเคลือบได้ไม่ดีมากนักนะคะถ้าบางน้อยไปนะคะแต่ถ้าเคลือบหนาเกินไปเนี่ยก็มันก็จะแข็งกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็สิ้นเปลืองวัสดุด้วยนะคะที่สำคัญนั่นเองค่ะ
ยังไงเดี๋ยวให้คุณดีทำให้ดูดีกว่านะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปก่อนแบบนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนในแบบค่ายึดรัดแบบเดิมได้ไหมคะในกรณีนี้นะคะเราจะมองในจุดของจุดเด่นของซิลิโคนที่เคลือบอยู่บนผ้ายืดรัดนะคะก็จะทำให้การรักษาแผลเนี่ยดีขึ้นนะคะเราจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็น2 in 1ค่ะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะ2 in 1ค่ะนำซิลิโคนมาร่วมกับผ้ายืดรัดนะคะค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้พันบาดแผลของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องพันไว้นานประมาณเท่าไหร่ปกตินะคะตัวซิลิโคนเนี่ยค่ะเราจะใช้นะคะวันหนึ่งแล้วเราสามารถนำกลับมาทำความสะอาดตัวแผ่นซิลิโคนได้เพราะปกติเราจะมีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็นำแผ่นนี้ค่ะมาซักล้างนะคะซึ่งซักล้างเสร็จตากให้แห้งเสร็จแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะความสามารถในการยึดติดกับผิวหนังเนี่ยก็จะคงเหมือนเดิมนะคะจากการวิจัยของเราเนี่ยเราทดลองซักล้างประมาณ10ครั้งก็ยังสามารถยึดติดได้เหมือนเดิม10ครั้งเลยอะคะไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวเราก็ทิ้งไปเลยไม่มีเสียดายแย่เลยนะจนกระทั่งมันไม่สามารถยึดติดกับผิวหนังได้อะค่ะงานวิจัยดีๆแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งครับและอีกไม่นานผู้ป่วยที่เกิดแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คงจะหายกังวลเรื่องแผลเป็นที่จะเกิดขึ้นกันแล้วเพราะงานวิจัยที่คิดค้นเพื่อคนไทยดีๆแบบนี้จะมีให้ใช้จริงได้ภายในโรงพยาบาลเพื่อช่วยลดทั้งต้นทุนในการนำเข้าแล้วยังรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการรักษาอีกด้วยถือได้ว่าเป็นทางเลือกดีๆเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดโอ้โหคุณผู้ชมคะงานวิจัยในตอนที่มันผ่านมาเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้จริงๆนะคะตอนนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะดร.คะว่าแต่ว่าหลังจากที่รายการชาววิทย์ชาวบ้านได้นำเสนองานวิจัยไปแล้วเนี่ยค่ะมีผลตอบรับกลับมายังไงบ้างคะก็ต้องถือว่าตอบรับได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับทั้งผู้ชมหลายๆส่วนเช่นทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะครับก็เพียงแต่อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าถ้ามีโจทย์ที่คิดว่างานวิจัยทางเทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาให้กับท่านได้นะครับก็ติดต่อพวกเราเข้ามานะจะเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอโจทย์เนี่ยเราก็อยากจะให้มาเป็นโจทย์วิจัยของสวทชได้ครับค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะทราบค่ะว่าแล้วอย่างในตอนที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยค่ะจะมีไฮไลท์เรื่องของงานวิจัยอะไรที่แหมน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้เหมือนกันครับก็คงมีหลายด้านนะครับถ้าเป็นด้านการเกษตรก็อย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวค่ะหรือว่าแม้ทั้งด้าน IT ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็คงจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์นะอย่างเช่นยศใหญ่อย่างนี้นะครับนี่เป็นเทคโนโลยีทางด้านที่ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดฟันจัดฟันโอ้ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยเยอะครับเราสามารถที่จะเอามาทดลองดูก่อนได้ว่าฟันที่เราอยากจะจัดเนี่ยสวยแค่ไหนเราจะเลือกไม่เลือกจะเอาไม่เอาก็ได้นะปรับแปลงปรับเปลี่ยนได้ตามการลักษณะฟันของเราเองค่ะแหมบอกมา2เรื่องนี้แล้วนะคะก็อยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเข้าถึงงานวิจัยตัวนี้แล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณดร.กว้านนะคะที่ได้มาให้ความรู้ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้บอกกล่าวถึงแนวโน้มของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในตอนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าไฮไลท์ของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจะเข้าถึงประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวทช.ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุดใจเสนอผลงานคิดค้นของนักวิจัยไทยที่จะถูกตีแผ่ลงบนจอแก้วครั้งแรกของเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อชาวนาหมดหน้านาปีต่างก็ต้องดิ้นรนเข้าหางานทำในเมืองหลวงเพราะข้าวที่ปลูกสามารถปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้นักวิจัยไทยสามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์กข.6ให้สามารถปลูกได้ทั้งปีไม่ว่านาปีหรือนาปรัง
ก็ได้ผลผลิตออกมาดีเหมือนเดิมแล้วล่ะครับขยะขยะขยะคนเยอะขยะแยะขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายแต่ขยะพลาสติกนี่สิจะทำยังไงดีรีไซเคิลหนทางที่ทั่วโลกนำมาใช้แต่เดี๋ยวก่อนคิดหรือว่าจะรีไซเคิลได้ 100% นักวิจัยไทยคิดไกลกว่านั้นพลาสติกพิทักษ์โลกพิทักษ์โลกยังไงเหรอครับก็พลาสติกที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตของปิโตรเคมีหรือการผลิตน้ำมันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยแต่พลาสติกพิทักษ์โลกของเรามีส่วนผสมหลักจากพืชไร่เช่นมันสำปะหลังย่อยสลายได้ภายใน60วันเท่านั้นเองครับมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณเซฟสมัยนวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่ใช้ซอฟต์แวร์3มิติเข้ามาช่วยในการจัดการวางแผนก่อนการจัดฟันจริงทั้งแพทย์และคนไข้สามารถเห็นภาพก่อนการจัดฟันจริงว่าจัดออกมาแล้วเป็นยังไงลดความยุ่งยากของแพทย์ผู้ทำการจัดฟันรอบคอบทีท่วนหวังผลได้แน่นอนเรียกว่ายิ้มได้ในการจัดฟันเลยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ทำไมชาวนาไทยยังขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกที่มีคุณภาพปัญหาหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือชาวนายังต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนาของตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกในฤดูต่อไปซึ่งทำให้เกิดการปะปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองไม่ได้นิ่งนอนใจจัดการให้ไบโอเทคถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายในชุมชนได้ครับและนี่แหละค่ะก็คือความตั้งใจของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผ่านงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆภาคส่วนในประเทศนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็เพื่อประชาชนหรือชาวบ้านอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่จะสามารถนำเอางานวิจัยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างโดยตรงเลยด้วยค่ะและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อว่าชาวบ้านอย่างเรามีปัญหาในเรื่องของอะไรค่ะวิทยาศาสตร์ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเราได้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลอดทั้งรายการเราได้นำผลงานวิจัยดีๆที่คิดค้นเพื่อคนไทยกลับมาให้ชมกันอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากการใช้ไส้เดือนดินจนสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเพาะเห็ดด้วยวิธีง่ายๆแบบวิถีชีวิตชาวบ้านที่ให้มีเห็ดไว้กินได้ตลอดทั้งปีการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนมให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยอย่างโคฟีบาร์ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยจากฝีมือนักวิจัยไทยครับรวมไปถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงกับการทดสอบ ECU สมองกลอัจฉริยะทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถอีกด้วยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้การทดสอบแว่นตานาโนคริสตัลที่จะมาช่วยเหลืองานด้านนิติวิทยาศาสตร์เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเลยครับสุดท้ายกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ซิลิโคนเจลที่มีการพัฒนาเพื่อให้ปัญหาเรื่องแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกหมดไปครับและในอนาคตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังมีงานวิจัยดีๆเพื่อให้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านอย่างเราๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับThank you.
ผลไม้ละมือเธอมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาเนี่ยมันไม่น่ากลัว